ครบแล้วนะครับที่ได้ไปเล่นในยามาฮ่าลีกวันครับเราเริ่มกันที่คู่ของอยุธยา FC นะครับพบกับพิษณุโลก TSY FC ครับที่สนามอบจ. อยุธยาไปดูคู่ปัตตานีกันก่อนนะครับโดยระยองยูไนเต็ดนะครับบุกไปชนะปัตตานี1ประตูต่อ0จากประตูชัยครับของคนนี้ครับลาบี้คาเซตี้นาที25ทำให้ระยองยูไนเต็ดนั้นและก็พิษณุโลก TSY FC นะครับมีคะแนนเท่ากันที่14คะแนนนับ head to head เท่ากันนับนัดชนะก็เท่ากันอีกส่วนลูกได้เสียก็เท่ากันอีกจะต้องมานับประตูได้ปรากฏว่าระยองยูไนเต็ดนั้นดีกว่าก็เลยได้เป็นทีมสุดท้ายที่ขึ้นไปเล่นในยามาฮ่าลีกวันนะครับไปดูที่สนามอบจ. อยุธยานะครับอยุธยา FC นั้นเปิดบ้านพบกับพิษณุโลก TSY FC อยุธยา FC นั้นได้ขึ้นไปเล่นในยามาฮ่าลีกวันเป็นทีมแรกแล้วนะครับก็พบกับพิษณุโลก TSY FC ที่ต้องการชัยชนะในนัดนี้นะครับเพื่อหวังที่จะขึ้นไปเล่นในยามาฮ่าลีกวันด้วยเช่นเดียวกันครับโดยนาที23พิษณุโลกได้ประตูขึ้นนำจากวีรยุทธขุนโตก่อนที่คูลิบารีไมรัลนะครับจะทำประตูที่2ให้กับพิษณุโลกแต่หลังจากนั้นครับอยุธยานั้นตีไข่แตกได้จากมานิดน้อยเวทนะครับจบเกมอยุธยาแพ้1-2แต่พิษณุโลกก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับน่าเสียดายที่เมื่อนับตามกฎแล้วปรากฏว่าสู้ทางด้านของระยองยูไนเต็ดไม่ได้นะครับปิดท้ายที่คู่ของปานน้ำโพ NSIU ครับพบกับ101ยูไนเต็ดโดยเกมนี้หาก101ยูไนเต็ดบุกเอาชนะได้จะขึ้นไปเล่นยามาฮ่าลีกวันทันทีนะครับแต่เกมนี้ต้องยอมรับครับเจ้าถิ่นปากน้ำโพ NSIU เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับและประตูขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากทัพพงษ์ล่าธรรมนาที52ครับครึ่งแรกนั้นเสมอ 0-0 ครึ่งหลังนั้นถือว่าปากน้ำโพออกสตาร์ทได้ดีนะครับทำ3ประตูรวดเลยแล้วก็มาได้ประตูที่2จากจังหวะซ้ำของเพิ่มยศโตเขียวนะครับในช่วงทดเจ็บนาทีที่2และช่วงทดเจ็บนาทีที่3นะครับเป็นทางด้านของเพิ่มยศโตเขียวคนเดิมครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้แล้วก็ช่วยให้ปานโพ NSIU ครับเปิดบ้านชนะ101ยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ดับฝัน101ยูไนเต็ดในการไปเล่นยามาฮ่าลีกวันนะครับปิดท้ายด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงเยาวชน19ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้นะครับทีมหญิงไทยนั้นลงสนามในรอบชิงชนะเลิศนะครับพบกับเมียนมาครับรายการนี้ก็แข่งขันที่ประเทศเวียดนามปรากฏว่าไทยพ่ายเมียนมาไปอย่างน่าเสียดาย0ประตูต่อ1ก็ทำให้เมียนมานั้นได้ไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้านะครับ